รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์ครับพบกับเราได้เป็นประจำครับทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับและเป็นประจำครับสำหรับในช่วงแรกเราได้นำข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมสนับสนุนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยรายเล็กภาคเหนือตอนบนณมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสำรวจและเก็บสถิติในปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนแม่พันธุ์สุกรลดลงซึ่งส่งผลให้ลูกสุกรขุนและเนื้อสุกรสดมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศดังนั้นจึงทำให้ราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้นจากการสำรวจของกรมปศุสัตว์พบว่าพื้นที่ภาคเหนือมีผู้เลี้ยงรายย่อยกระจายอยู่เป็นจำนวนมากและมีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่สนับสนุนให้เกษตรกรที่ผ่านการประเมินความเสี่ยงแล้วกลับมาเลี้ยงสุกรได้อีกครั้งภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมปศุสัตว์โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนให้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จึงได้รับการสนับสนุนแม่พันธุ์ลูกสุกรพร้อมอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ยารักษาโรคจากศูนย์วิจัยของกรมปศุสัตว์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและบริษัทเอกชนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกรผู้สนใจในครั้งนี้เพื่อยกระดับระบบการเลี้ยงภายใต้มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและแหล่งเงินทุนจากโครงการสานฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรเพื่อเป็นต้นทุนให้แก่เกษตรกรต่อไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำปี2564ต่อเนื่อง2565และการส่งเสริมแนวทางการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานประมาณ 2,400,000 ไร่และมีแผนปลูกข้าวนาปลังรวมกว่า 830,000 ไร่โดยปริมาณน้ำที่ใช้มาจากแม่น้ำเจ้าพยาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์จึงทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานได้อย่างเต็มศักยภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานจึงรณรงค์ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อยตามโครงการสาธิตการทำนาแบบเปียกสลับแห้งภายใต้โครงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินโดยมีพื้นที่นำร่องจำนวน4แห่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำในการทำนาตามแผนดังกล่าวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวและยังเป็นวิธีที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลดต้นทุนในการผลิตและช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้นให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งปีอีกด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง7ชนิดได้แก่มันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดข้าวมะพร้าวทุเรียนมังคุดให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากศัตรูพืชในช่วงฤดูร้อนโดยแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจพื้นที่การเกษตรของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเกษตรกรพบพืชที่มีอาการผิดปกติให้เร่งหาสาเหตุและวิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่พบทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหัวข้อเตือนการระบาดศัตรูพืชหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในเขตพื้นที่ใกล้บ้านท่านThank you.
ชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสันต์ให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินได้ทุกวันมาช่วยกันรักษาและดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไปคุณผู้ชมครับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรนะครับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรนั้นประสบความสำเร็จครับอย่างเช่นคุณเยี่ยมรัตนกุญชรเกษตรกรท่านหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่ได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรจนประสบความสำเร็จทำให้มีรายได้ที่มั่นคงและยังถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปยังเกษตรกรที่สนใจอีกด้วยครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆเลยดีกว่าครับวันนี้ความสำเร็จจากการปฏิรูปภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เกิดขึ้นอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมเกษตรกรสามารถพัฒนาทั้งด้านการผลิตจนถึงการตลาดได้อย่างครบวงจรเกิดความยั่งยืนในอาชีพดังเช่นเกษตรกรผู้นี้นายเยี่ยมรัตนกุญชรเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลากระพงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจรจนมีผลงานดีเด่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่จะมาถึงปลากระพงเราก็รับจ้างเขาแล้วครับรับจ้างปลายทางเรื่อยไปนะครับเลี้ยงกุ้งก็ไม่มีอะไรเลยจากศูนย์เราค่อยๆขึ้นมาพอดีมีทางสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้วเขาจัดโครงการเลี้ยงปลากระพงของแปดริ้วนะเราก็ค่อยแทรกซึมเข้าไปเราก็ค่อยศึกษาปลากระพงเลี้ยงได้ไหมอย่างน้ำก่อยนะปกติมันจะอยู่น้ำทะเลน้ำอะไรเราก็เลี้ยงแล้วพอมีกำไรพอได้คนไม่เคยสัมผัสก็เลี้ยงยากเพราะว่าถ้าสัมผัสแล้วเราจะรู้การเลี้ยงการที่การลงทุนการที่เราลงปลาเราต้องมีการใส่ปูนใส่จุลินทรีย์นะเป็นจุลินทรีย์บำบัดบ่อให้น้ำดีอะไรดีก็ตลาดก็พอไปได้ก็โลนึง100-110บาทแล้วแต่ไซส์ปลานะราคามันไปตามท้องตลาดอ่ะอนาคตไว้ว่าจะทำเป็นบ่อใหญ่นะบ่อหนึ่งก็คือให้นักท่องเที่ยวมาตกแล้วก็มาเป็นทำอาหารให้ทานหรือจะซื้อกลับบ้านก็ให้โอกาสของนักท่องเที่ยวที่ว่าเราจะทำแปรรูปให้ก้าวแห่งการพัฒนาในวันนี้ของนายเยี่ยมรัตนกุญชรเกิดขึ้นภายใต้การเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านองค์ความรู้ต่างๆจนเกิดการพัฒนาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP การสร้างตลาดรับซื้อผลผลิตปลาจากบ่อเลี้ยงของตนเองทั้งการจำหน่ายในรูปปลาสดและการเพิ่มมูลค่าด้วยการนำปลาไปแปรรูปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อันสอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือกรมประมงของกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะคือเขามาต่อยอดให้เราคือมีการแจกปลาให้เราครั้งแรกเลยก็ 2,500 ตัวมีการสัมมนาอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
ด้วยผลสำเร็จที่มีความโดดเด่นในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลากระพงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงคัดเลือกให้ฟาร์มเลี้ยงปลากระพงของลุงเยี่ยมเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งด้านการเลี้ยงและการตลาดของเพื่อนเกษตรกรที่สนใจก็อยากให้สมาชิกที่มาเข้าอบรมก็มาเรียนรู้ได้ให้ความรู้ขั้นที่1เราจะทำอะไรขั้นที่2เราจะทำอะไรขั้นตอนที่เราจะปล่อยลูกปลาให้ลูกปลาติดดีก็1เราก็ต้องมีการเทสบ่อให้เลี่ยมจากบ่อน้ำเราต้องเอาไปตรวจก่อนที่เราจะลงลูกปลาให้ลูกปลาติดดีลงจุลินทรีย์ในบ่อหรือใส่ปูนเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานนะคือจะให้องค์กรความรู้กลับไปทุกคนที่มาศึกษาดูงานครับฟาร์มของลุงเยี่ยมในปัจจุบันเน้นการเลี้ยงแบบพัฒนาตามหลักวิชาการเป็นหลักภายใต้ระบบการเลี้ยงปลากระพงแบบระบบน้ำจืดโดยมีจำนวนบ่อเลี้ยงปลากระพงจำหน่าย7บ่อรวมปลากระพงที่เลี้ยงในแต่ละรุ่นประมาณ 40,000 ตัวทั้งนี้การเลี้ยงปลากระพงแต่ละรุ่นนั้นจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ5เดือนคือเทคนิคการที่เราจะเลี้ยงปลากระพงให้คือการติดดีอะไรติดเป็น 100% น้ำท่าอะไรก็เราก็ต้องทำให้ดีการเตรียมบ่อเราก็ใส่ปูนมารก้นบ่อใส่ซีโอไลต์ใส่ปูนขาวฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่น้ำปุ๊บแล้วก็มียาฆ่าเชื้อเล็กๆน้อยๆที่ของกรมประมงเขากำหนดมาให้ใส่นะให้ใส่เป็นฆ่าเชื้อในน้ำมีตัวอะไรตัวเห็บมันก็จะมาไล่กัดลูกปลาเราก็เอาลงสักคืนนึงพอยาตัวนี้หมดเราก็เอาจุลินทรีย์ปม.ลงครับผมคือปกฟักเขียวนะเราต้องกั้นคือจะปล่อย1ไร่เราจะปล่อยไปเต็ม1ไร่เนี่ยคือมันไม่ใช่ปลามันก็ไปกระจายการกินมันก็ไม่ได้รวมกลุ่มกันคือเราต้องกั้นครึ่งบ่อและการลงปลาไร่นึงละ 3,500 ตัวขั้นตอนขุนปลานะครับผมคือเดือนแรกเราลงวันแรกเดือนแรกเราก็ขุนมือเดียวไป1เดือนพอเข้าเดือนที่2เราถึงค่อยขุน2มือแต่ปลามันจะอยู่ระยะการขุนถึง6เดือนถึงจะการจับขายได้เราต้องขุนไปตามมื้อไหนปลาเรากินดีเราก็ค่อยๆเพิ่มอาหารขึ้นไปเรื่อยการจัดการในบ่อคือเราต้องตีน้ำให้สม่ำเสมอเป็นเวลาปลากินแล้วเราต้องใช้ออกซิเจนคือเราต้องมีออกซิเจนในบ่อให้ปลามันว่ายออกกำลังกายแล้วมันจะย่อยกินอิ่มจัดๆเนี่ยปลามันจะท้องอืดมันจะลอยตัวถ้าเกิดมีออกซิเจนเนี่ยมันจะคล้ายๆปลามันขยับตัวแล้วมันจะย่อยไปในตัวอีกหนึ่งความน่าสนใจของฟาร์มเลี้ยงปลากระพงแห่งนี้คือการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ด้วยการนำสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติอย่างเช่นไร่น้ำจืดที่มีอยู่มากในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดผู้เลี้ยงกุ้งโดยลุงเยี่ยมจะใช้เวลาว่างในช่วงเช้าออกเก็บไร่น้ำจืดตามแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อกำจัดไร่ออกไปจากบ่อทำให้บ่อสะอาดและน้ำใสอีกด้วยหนึ่งในแนวคิดของการประกอบอาชีพที่ลุงเยี่ยมทำนั่นคือทำอย่างไรจะให้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของรายวันรายเดือนและรายปีจึงทำให้เกิดแนวคิดการนำปลากระพงที่เลี้ยงส่วนหนึ่งมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายอันเป็นทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างช่องทางของรายได้รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดลดปัญหาพ่อค้าคนกลางลงขณะที่ด้านการตลาดลุงเยี่ยมได้เน้นการจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคเป็นหลักด้วยการนำปลาสดส่วนหนึ่งมาแปรรูปเป็นอาหารขึ้นชื่ออย่างจ้อปลากระพงรวมถึงอาหารแปรรูปอื่นๆจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าลุงเยี่ยมปลากระพงโดยช่องทางการจำหน่ายจะเน้นขายหน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook ที่ชื่อว่าลุงเยี่ยมปลากระพง
เยี่ยมรัตนกุลชรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงแห่งเมืองฉะเชิงเทราคือ1ใน9การพัฒนาที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนสร้างรอยยิ้มที่เป็นสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งความสำเร็จเช่นนี้จะสามารถเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยได้ทุกคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทและพัฒนาในอาชีพของตนเองเช่นกันถ้าผักพื้นบ้านจะโกอินเตอร์ผมเชื่อนะผักพื้นบ้านไทยจะไปนอกได้ผักอย่างนี้กำนันกำ5บาทก็ขายไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ไปด้วยกันไหมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนทำน้ำหมักเชื้อมาภาพดูแลทุกขั้นตอนจนได้รับรองมาตรฐาน GMPทุกวันนี้เหรอผักพื้นบ้านของเรานู่นส่งออกยุโรปโกอินเตอร์ไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทำให้กับเพื่อนเกษตรกรเราจะเดินไปด้วยกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับคนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้นใช่ๆที่โกงเพิ่มขึ้นนิสัยอ่ะเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยขู่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงคุณผู้ชมครับและสำหรับช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับเราแนะนำองค์ความรู้การใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงปลากระพงจากคุณเยี่ยมรัตนกุลชรเกษตรกรท่านหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรามาฝากกันครับซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อทำให้ปลานั้นได้คุณภาพและไม่มีกลิ่นโคลนอีกด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับการเลี้ยงปลาในระบบปิดมักเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียได้ง่ายส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพลดลงรวมทั้งมีกลิ่นโคลนทำให้คุณเยี่ยมรัตนกุลชรเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราได้นำเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงปลามาปรับใช้จนสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อีกทั้งวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็สามารถหาได้ง่ายและขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเองอีกด้วยคือเทคนิคการที่เราจะเลี้ยงปลากระพงให้คือการติดดีอะไรตีติดเป็น 100% น้ำท่าอะไรก็เราก็ต้องทำให้ดีพอเราเลี้ยงอาหารทุกวันทุกวันถ้ายิ่งกินอาหารเยอะน้ำจะเสียก็ตัวเนี้ยถ้าน้ำส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยมีผลกับปลาเยอะเลยเราต้องเอาน้ำส่งกลิ่นตัวเนี้ยเราเอาไปตรวจวัดเช็คว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมีแอมโมเนียมีไนไตรต์มีตัวที่ขึ้นมาจากบ่อเรานะเราก็ต้องพอไปตรวจตัวนี้แอมโมเนียขึ้นไนไตรต์ขึ้นเราก็ต้องกลับมาจัดการในบ่อเราอย่าให้ตัวนี้ขึ้นมาสภาพน้ำเราต้องทำให้คงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคือเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผมเลี้ยงปลาเขาได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เขาก็เอาปม.มาแจกคือเรามาให้เราต่อยอดทำองค์ความรู้ให้เกษตรกรทำให้บ่อสะอาดน้ำสะอาดในบ่อคือเราก็ช่วยเกษตรกรได้ตรงนั้นครับผมปม.คือมันเป็นจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ของประมงเขาสกัดมานะเขาก็ทำมาคือแจกมันเป็นแค่หัวเชื้อเล็กๆแต่ขยายฟาร์มแล้วมันขยายในน้ำแล้วมันได้เยอะครับผมต่อยอดทำให้ปลามีคุณภาพกินอร่อยหวานคือเราทำตามที่ระบบที่ว่าเราต้องทำให้น้ำสวยอะไรสวยคือเราใช้ปม.1คือเอามาหมักและต่อยอดคือเพาะเชื้อตัวจุลินทรีย์พอไว้ประมาณ36ชั่วโมงเราถึงค่อยเทลงบ่อครับผมคือเทคนิคการที่ว่าเราเอามาหมักจุลินทรีย์จากล้านหนึ่งเป็น2ล้านเป็น3ล้านตัวคือเอาไปกินขี้โคลในบ่อนะก็ผมก็ทำอยู่นะก็คือต่อยอดแล้วคือทำแล้วมันได้ผลได้กับในบ่อเราก็ไม่ต้องไปลงทุนที่ว่าต้องไปซื้อก็ลดต้นทุนตรงนี้ไปจากที่เราต้องใช้สตางค์เราก็ไม่ต้องใช้สตางค์คือ
หน่วยรัฐเขาเอามาแจกให้เราวัตถุดิบเนี่ยคือเราก็คือมีการขายอยู่ตามท้องตลาดนะเราเอามาหมักเอามาใส่ถังเอาจุลินทรีย์1ซองน้ำ200ลิตรกากน้ำตาล10กิโลแล้วก็หัวอาหารครึ่งกิโลเราก็หมักไว้36ชั่วโมงแล้วมันจะเกิดฟองผมน่ะยังปลาพงมาก็10กว่าปีรวม20ปีอะไรเนี่ยใช้ตัวนี้มาตลอดคือการลดต้นทุนเราตรงนี้ด้วยแล้วผมก็เป็นส่วนกลางที่ว่าไปรับไอ้ปม.ตรงนี้มาแล้วก็เอาไปแบ่งปันให้เกษตรกรเราก็ทำเรื่องขอคือในกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงปลากระพงเราก็เอามาเพาะทำให้น้ำสวยอะไรสวยคือเอามาเพาะจากล้านตัวเนี่ยมันจะเป็น 2-3 ล้านตัวเลยมันจะเยอะมากๆตัวมันจะไปกินก้นบ่อน้ำเสียทำปลากินโคลนเนี่ยจะไม่มีครับก็พอเลี้ยงไปถึง 4-5 เดือนแล้วอ่ะน้ำมันจะเริ่มเสียเราก็ลงจุลินทรีย์ให้น้ำมันใสสวยเพราะว่าทีแรกเราก็ลงอาทิตย์ละ1ครั้งพอมาเริ่มเดือน4เดือน5เราต้องลงอาทิตย์ละ2ครั้งหรือ3ครั้งคือทำให้น้ำใสสวยถึง 4-5 เดือนจนเราจับขายได้เลยคือกลิ่นโคลนมันจะไม่มีแล้วก็ปรับพื้นบ่อให้ดินคือมันจะฟูขึ้นมาเนี่ยคือเราจะปรับให้พื้นดินเนี่ยสวยจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมีคุณภาพอัตราการปล่อยปลาเนี่ยแอมโมเนียมันไม่เกิดอะไรไม่เกิดเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้เข้าไปแอมโมเนียเกิดอะไรเกิดปลาก็น็อกผมน่ะปล่อยปลา1ไร่อ่ะผมปล่อย 4,000 ตัวคือได้ทับ100%เลยที่ผมทำมาทุกวันเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้คือทำให้น้ำใสน้ำสวยทำให้ปลาแข็งแรงด้วยคือจากการกินอาหารเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยอ่ะน้ำดีในไตหายปลากินสู้สู้เลยเคล็ดลับของผมที่ว่าให้ปลามันเจริญเติบโตดีนะถ้าเราเลี้ยง6เดือนขายได้ถ้าเราทำให้4เดือนครึ่งขายได้คือการย่นระยะเวลาเพราะอะไรเราก็มีการที่ว่าอาหารมาเขาไม่มีอะไรมาเลยเขาก็ทำเป็นแปรรูปอาหารมาให้ปลาเรากินอย่างเดียวเราก็หาวิตามินอาหารเสริมเราอาจจะเอาคือมีไบโอติกคือเป็นขยายลำไส้ปลาให้ลำไส้ปลาดีทางเดินอาหารดีอะไรดีปลามันจะกินดีครับผมการถ่ายขับถ่ายมันจะดีขึ้นปลาก็จะกินเก่งอะไรเก่งแล้วก็การออกซิเจนในน้ำเราต้องตีออกซิเจนเยอะๆยิ่ง 2-3 เดือนหลังเนี่ยเราต้องตีน้ำเยอะเลยครับที่นี่สวนเรียนรู้ของปลากระพงมาเรียนรู้ได้ให้ความรู้ขั้นที่1เราจะทำอะไรขั้นที่2เราจะทำอะไรขั้นตอนที่เราจะปล่อยลูกปลาให้ลูกปลาติดดีจะให้องค์กรความรู้เกษตรกรทุกคนสำหรับการใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงปลานั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้น้ำในบ่อมีคุณภาพปลามีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นไม่มีกลิ่นโคลนทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดปลอดภัยทั้งเกษตรกรผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยังช่วยในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรอีกด้วยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่มุ่งเน้นในการพัฒนาภาคการเกษตรนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรนั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพนะครับและทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับและในครั้งต่อไปนั้นเราจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากกันต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ